่อนนี้ทำโรงงานตุ๊กตาค่ะทาสีตุ๊กตารายได้ไม่เพียงพอค่ะรู้จักกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคนแนะนำจากพี่สมพรสินทวีเขาก็แนะนำมาก็เลยสมัครค่ะแฟนเคยทำอยู่แล้วแล้วก็เราก็เลยออกมาช่วยชวนไอ้เพื่อนที่เป็นสตรีมาทำด้วยให้เขามีรายได้มากขึ้นนะคะวัตถุดิบหาจากไหนหาอย่างไรเหรอคะวัตถุดิบไม้ยางพาราของเราไปซื้อได้ที่เดียวที่ระยองรายได้ของกลุ่มแต่ละเดือน 70,000 บาทค่ะเฉลี่ยต่อคนก็ 5-6,000 ค่ะต่อปีที่เราได้ก็ประมาณ 700,000 ค่ะก็คือว่าเขาสนับสนุนให้สตรีมีงานทำสามารถทำงานช่วยผู้ชายได้จากที่ว่าอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกก็คือเอาลูกมาเลี้ยงแล้วก็ทำไปได้ก็ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ทำให้ผู้หญิงเราได้มีรายได้มากขึ้นมีความรู้เกี่ยวกับงานได้ทำงานแล้วก็มีรายได้เสริมของผู้หญิงมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สร้างสรรค์พลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ